อีกเกือบทั้งประเทศครับก็มีความรู้สึกเดียวกันว่าเราไม่สามารถยอมรับกับการกระทําของบุคคลที่เป็นข่าวคนนี้ได้ผมคงไม่เอ,อ่ยชื่อนะครับรรท่านประธานครับเพราะว่าผมเห็นใจครับคนที่คนอื่นๆที่มีชื่อเดียวกันเนี่ยผมไม่อยากเอ,อ่ยชื่อจริงๆชัดเจนครับว่าวัตถุประสงค์เนี่ยต้องการจะทำอะไรต้องการจะคุกคามครับรรท่านประธานครับการรบกวนขบวนเสด็จในครั้งนี้เนี่ย ผมต้องเรียนธรรมธานว่าผมคงไม่ไปหาเหตุผลว่าทำไมบุคคลนั้นเนี่ยถึงทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะผมคิดว่าผมคงไม่สามารถไปทำความเข้าใจหรือหาเหตุผลได้จากบุคคลคนนั้นครับธ่รมธานที่เคารพครับผมเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยครับการจัดรูปขบวนเสด็จมันแตกต่างจากในอดีตเยอะนะครับผมว่าในขณะนี้เนี่ยมีการ ผ่อนปลนในด้านการปิดการจราจรมากขึ้นครับทั้งๆท,ท,ที่ความเป็นจริงเนี่ยตามพรบการอารักขาความปลอดภัยสามารถปิดถนนได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านทรงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทําให้ความหงวยใายของท่านสื่อไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนครับผมขอเน้นท่านประธานครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับ ผมขอแนดยกตัวอย่างกรณีผู้นําในประเทศอื่นๆขึ้นมาอภิปรายประกอบในครั้งนี้ยกตัวอย่างแรกครับในประเทศอเมริกาครับประเทศที่พวกเราบอกว่าเป็นประเทศที่มีความเสรีสูงที่สุดเคยมีเหตุการณ์ครับมีผู้หญิงไปขวางขบวนรถของประธานาธิบดีสหรัฐคุณโจไบเดนซึ่งในคลิปผมดูครับขบวนของ ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถมากมหมขบวนยาวเหยียดปิดถนนหมดเลยครับท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเจ้าหน้าที่ที่อารักขาความปลอดภัยเนี่ยในประเทศที่มีความเสรีนะครับท่านประธานครับไม่ต้องตั้งคําถามครับจับเลยครับล็อกเลยครับสิ่งที่ทําไปเพราะอะไรครับท่านประธานครับเพราะเขาเชื่อครับว่าความปลอดภัยของผู้นําประเทศต้องมาก่อน ถ้าไม่ใช่อเมริกาครับท่านประธานครับยังมีบางประเทศผมยกตัวอย่างอิตาลีอีกประเทศก็ได้ครับมีกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มผู้เรียกร้องครับไปนั่งขวางถนนครับเหมือนกันครับไม่ต้องทําอะไรมากครับเจ้าหน้าที่มาลากออกไปอยู่ข้างถนนครับนี่แหละครับเราต้องดูถึงจุดประสงค์ครับเราต้องดูจุดประสงค์ว่าความสําคัญคือความปลอดภัยครับเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ ปล่อยป่ละเลยแล้วเนี่ยมันจะส่งผลไปยังสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็ได้วันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่วันนี้เนี่ยเสนอยตินี้ขึ้นมาทําให้ผมมีความจําเป็นที่ครับที่จะต้องมาอภิปรายสนับสนุนยตินี้นะครับขอเนตเข้าสู่ยติเลยครับท่านประธานครับถ้าติดตามข่าวครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่4ี่กระบวนการของเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังเงียบครับ ยังดีนะครับาาท่านประธานครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจถแถลงว่าจะออกหมายจับและผมย้ำนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควรทำเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างเพราะนี่ไม่ใช่การกระทำที่ขัดต่อความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเป็นครั้งแรกมีหลายครั้งนะครับแต่ครั้งนี้รุนแรงมากถ้าตำรวจไม่ทำเนี่ย ผมว่ามันอาจจะเกิดเรื่องของการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นไปได้ท่านประธานที่เคารพครับผมขอเนียดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเนียดแสดงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐต,ต,ต่อเรื่องราวดังกล่าวอีกรอบหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าพรรคพลังประชารัฐนาโดยท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยเราต้องการที่จะนําพาประเทศให้ก้าวข้ามความขัดแย้งมากเพียงใดก็ตามครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเกินกว่าที่เราจะมองข้ามไปได้มันเกินกว่าที่เราจะก้าวข้ามไปได้ครับท่านประธานครับเราจึงขอหนุนครับหนุนให้มีการเพิ่มการถวายความปลอดภัยให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น